ศาลฎีกายกฟ้องเมเลซิ่งเตรียมปล่อยตัวเย็นนี้เอ็มเดินทางหมู่บ้านเอาเรื่องนี้พูดแบบ2มุมให้ฟังกันนะครับก็หลังจากที่เมเลซิ่งเนี่ยโดนคดีเรื่องยาเสพติดแล้วก็ฟอกเงินใช่ไหมครับก็โดนจำคุกไปศาลอุทธรณ์เนี่ยก็ให้เพิ่มโทษ ด้วยแต่ทีเนี้ยพอถึงศาลฎีกาก็บอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอแล้วก็เตรียมปล่อยตัวเย็นนี้นะครับก็เป็นกระแสสังคมกันแน่นอนนะครับว่ากฎหมายไทยเนี่ยมันอ่อนยวบคนผิดเนี่ยแล้วมีอิทธิพลมีเงินก็มักรอดเสมอนะครับซึ่งมันก็เป็นจริงแบบนั้นจริงๆที่ชาวโซเชียลพูดกันนั่นแหละครับแต่ถ้ามองมุมหนึ่งเนาะถ้าคุณเบเล็กซินเนี่ยเขามีลูกเล็กอยู่ด้วยเนาะการที่ปล่อยออกมาแล้วลูกได้เจอหน้าพ่อเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เด็กที่เดียงสาไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะก็ควรได้รับในสิ่งนั้นเนาะแต่ก็ต้องฝากถึงคนที่เป็นพ่อคนแม่คนทุกคนด้วยนะครับอย่าเอาอารมณ์ความต้องการความโลภหรือว่าอารมณ์ทะเลาะกันระหว่าง2คนหรือความโลภที่จะไปหาเงินหาทองทางผิดกฎหมายในด้านอื่นน่ะแล้วมาเดือดร้อนจิตใจที่เดียงสาเล็กๆดวงนั้นน่ะเชื่อผมดีว่าหัวใจเดียงสาตรงนั้นน่ะเขาไม่อยากขาดพ่อขาดแม่หรอกเขาไม่ต้องการเงินเยอะแยะมากมายไม่ต้องลำบากนะแต่ไม่ต้องการเงินเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีเวลาครอบครัวไม่มีความสุขความอบอุ่นของพ่อแม่ให้เขาพ่อแม่ทะเลาะกันตีกันด่ากันโดยที่ไร้เหตุผลเอาแต่อารมณ์พ่อแม่อย่างนั้นลูกที่ไหนไม่มีใครอยากได้แบบนั้นครับรวยแค่ไหนก็ช่างแม่งเชื่อผมดิถ้าเด็กพูดได้ผมว่าเขาพูดแบบนั้นแน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็เรื่องกระแสสังคมมันมาแน่นอนนะปล่อยตัวออกมาแบบเนี้ยสังคมต้องใส่แน่ๆกับครอบครัวเขาว่าเฮ้ยมีเงินนี่หว่าเฮ้ยมีอิทธิพลนี่หว่าทำผิดแค่ไหนก็โดนปล่อยตัวได้ซึ่งมันก็เป็นหลายๆเคสที่ทุกคนก็เห็นความจริงเลยครับเพียงแต่ผู้มีอิทธิพลเขาก็ทำแบบนี้กันมาสืบต่อกันมาสืบต่อกันมาซึ่งการกระทำผิดเรื่องยาเสพติดเรื่องฟอกเงินเนี่ยมันก็ยาเสพติดเราก็รู้อยู่แล้วว่าไปทำร้ายลูกหลานเหรียญหลวงหรือพ่อแม่ปู่ย่าใครหลายๆคนครอบครัวเดือดร้อนครอบครัวล่มสลายกันมาหลายคนมันก็เป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกันนะเนาะมันก็พูดยากครับผมถึงมาพูดแบบ2มุมไงว่ามันก็ทั้งมีมุมดีและไม่ดีกับทุกๆเรื่องนั่นแหละครับเราอาจจะต้องใช้อารมณ์ให้น้อยลงหน่อยใช้ความเข้าใจในมากหน่อยแล้วก็หวังว่าถ้าเกิดการปล่อยตัวครั้งนี้ของเบนเลนซิ่งออกมาเนี่ยเขาอาจจะสำนึกผิดได้กับตัวกับใจขอให้คิดถึงจิตใจลูกเยอะๆครับเนาะฝากถึงทุกๆคนเลยแล้วกันไม่ใช่เบลเล็กซิ่งอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะตัวใหญ่ตัวเล็กเนาะสิ่งไม่ดีก็ทำให้มันน้อยๆแล้วกันครับอย่าไปเดือดร้อนใครน่าจะดีที่สุดใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับกับเรื่องนี้